วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่13กันยายน2567นะครับทางไทย PBS ชมพร้อมกันนะฮะทางออนไลน์ทุกช่องทางฟังทางพอดแคสต์แล้วก็ส่งความเห็นมาได้ที่ LINE @ของไทย PBS กับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับวันนี้ก็รายงานตัวอีกครั้งนะครับผมพิสุทธิ์นะครับคุณลุยชัยครับส่วนขวามือผมครับครับครับผมคุณ ผมสรกลดุลยานนท์ครับแล้ววันนี้ได้วันนี้ตกลงพายุหมุนไปไหนพายุหมุนไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะพายุหมุนเนี่ยนะกระแทกกระแทกกระแทกเนี่ยนะวันนี้ไม่อยู่หรือไม่รู้ลบภัยก็ไม่รู้ล่ะวันนี้ก็เลยเอาความกดอากาศต่ำมาพัดลมเหรอพัดลมหรือพายุหมุนแต่นี่อย่านะอย่านึกว่าเป็นพัดลมนะนี่พัดลมแรงนะเนี่ยแรงสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วนะเคยทำมาแล้วกับสรกลฤทธิ์ยานนท์นะเบาแต่โอ้โหเบาแต่แรงหนักดวงข้อแรกเลยครับเมื่อวานนี้ได้ฟังท่านนายกแพทองธารอ่านต้องเรียกว่าอ่านนะไม่ได้แถลงนโยบายหรือเปล่าฟังเขาไม่ได้ห้ามอ่านไม่ใช่เหรอฮะไม่ใช่ห้ามอ่านไม่ได้หรอเขาสั่งให้อ่านหรือว่าเขาต้องพูดตามสคริปต์ผมจำได้ว่าคุณประยุทธ์เคยครั้งหนึ่งที่พยายามนอกสคริปต์แล้วไปไม่ถูกแล้วก็มีคนคัดค้านบอกว่าต้องพูดตามที่แถลงรัฐธรรมนูญเขียนไว้เหรอเหมือนกับว่าเขาเป็นเรื่องที่เขายื่นให้กับยื่นล่วงหน้าใช่ไหมเพราะไอ้คำประกาศนี่เราเห็นตั้งแต่หลายเขายื่นล่วงหน้าแล้วก็ต้องแถลงตามนั้นครับอ๋อเหรอครับไอ้แถลงตามนั้นไม่ว่าแต่ว่ามันต้องอ่านคำต่อคำหรือเปล่าใครสั่งไว้หรือเปล่าอันนั้นไม่ทราบครับแต่แนะนำหน่อยนะรัฐบาลต่อไปเนี่ยไม่รู้กี่ปีนะครับว่าแถลงนโยบายเนี่ยให้มันมีเขาเรียก executive summary ก็ได้เอาสั้นๆนะใช่ไหมในเวลาเราจะไปแถลงอะไรเวลานโยบายใหญ่ๆเวลาประชุมฝ่ายธุรกิจอ่ะครับเขาให้ปึกหนึ่งใช่แต่เขาจะมีใบหนึ่งครับย่อสำหรับฝ่ายบริหารใช่ไหมผมไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างนั้นเปล่าผมพยายามค้นดูก็ไม่มีนะมีแต่คำว่าให้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแถลงนโยบายอ่ะแถลงมันไม่ได้แถลงนะมันแถลงแต่ว่าพออ่านแล้วผมสงสารท่านนายกมากครับ14หน้ายาวมากแล้วท่านอ่านไม่คล่องอ่านก็ไม่คล่องท่านอาจจะพูดคล่องนะผมคิดว่าอาศัยความพูดคล่องมันเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนตอนท่องสูตรคูณตอนอยู่ห้องเรียนอ่ะ2 1 2 2 2 4 2 3 6อ่ะก็จริงนายกเองผมว่าถ้าอ่านให้เข้าใจนะแล้วพูดสั้นกระชับผมก็ทำได้แต่ว่าทีมงานไม่ได้บอกไงไม่รู้ไม่มีจอไหมอ่ะมีจอมีไหมมีจอไหมมีครับมีจอแล้วก็น่าเห็นใจเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเวลาเตรียมตัวก็น้อยแล้วไอ้ passion อะความเชื่อในนโยบายต่างๆมันก็ยังไม่แน่นใช่ไหมล่ะฉะนั้นถึงว่าเราเชื่อนะเรามีความเชื่อในนโยบายเนี่ยนะมันน้ำหนักมันก็ต้องต่างกันไงทีนี้ถ้าให้ตุ้มเนี่ยไปเป็นที่ปรึกษานายกครับพูดเสร็จลาออกวันแรกเลยครับครับไม่ได้คืออย่างนี้ก็เทงเนี่ยผู้นำฝ่ายยังไม่เป็นผู้นำฝ่ายการเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายการเนี่ยนะบอกอยากให้ท่านพูดนอกสคริปต์พูดแสดงชี้นำเป็นคนผู้นำแล้วผมก็นั่งรอนายกจะลุกขึ้นมาพูดนอกสคริปต์ให้เพ่งหน้าแตกไหมนะฉันเตรียมมาเหมือนกันนะไม่มีมีตอนของดีตอนดึกตอนดึกต่อนิดนึงไม่นิดนะครับแรงนะคุณจำคุณเศรษฐาได้ไหมขึ้นบนเวทีในสภานี่แหละแล้วก็วิธีการเล่นฝ่ายการคือใช้คำว่าฝ่ายการที่ไร้อนาคตจำได้นะจำได้นะเป็นคำเตรียมมาถ้างั้นเราตัดคิวเราเข้านี่ก่อนเลยไหมได้เลยฟังก่อนไหมไม่อยากให้ฝ่ายแค้นฝ่ายค้านมีเรื่องคับแค้นใจเป็นฝ่ายแค้นแทนเราไม่ต้องแค้นกันค่ะเราต้องเข้าใจกันว่าเราเป็นเราสามารถอยู่ในสภาแห่งนี้ด้วยหลักของความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหไม่ได้จับใจป่ะตีความว่ายังไงทำไมถึงลูกเรือประโยคแรกที่นอกสคริปต์เนี่ยทำไมมันถึงออกมาฟึ่งฟาดฟันเลยผมว่าเป็นการเตรียมการ
ที่จะใช้คำนี้ไม่ได้บังเอิญอันนี้เป็นสคริปต์ที่ไม่ได้อ่านมาจากใจไม่ได้อ่านที่คุณเศรษฐาที่คุณเศรษฐาพูดเรื่องไฟขานที่ไม่มีอนาคตผมก็เชื่อว่าเป็นคำที่มีวางไว้เตรียมไว้คำนี้ถ้าผมเนี่ยคำนี้คือการทำให้เรื่องราวที่อภิปรายทั้งหมดไม่ใช่เป็นเนื้อหาสาระแต่เป็นเรื่องความแค้นที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลคือเดียวฆ่าหมดคือแปลงป้ายเลยว่านี่คือฝ่ายแค้นซึ่งตามติเนี่ยตอนนี้ที่เรามองว่าฝ่ายค้านเนี่ยที่ฝ่ายค้านรัฐบาลจะมีอยู่3อันคือฝ่ายค้านในสภาฝ่ายแค้นที่อยากเป็นนายกแล้วไม่ได้เป็นนายกแล้วก็อันนึงไอ้เสียงรั่วมานี่คุณเชื่อป่ะเสียงรั่วหรือเสียงปล่อย AI ครับแล้วก็อันที่3ก็คือนอกสภาคือม็อบนอกสภาก็น่าจะมีอยู่3ส่วนเท่านั้นเองที่เกิดขึ้นใช่มั้ยแต่คราวนี้มันก็หมายความว่าพรรคฝ่ายค้านที่อภิปรายมาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากความแค้นฉันไม่ต้องตอบแต่ละประเด็นเลยนะครับเหมาเลยนะว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคือแปลงป้ายนี้ไว้ในเชิงนั่นปั๊บต่อไปพูดอะไรมาก็สามารถพูดได้อ๋อเพราะแค้นถ้าผมมองนะครับในเชิงการเมืองแต่ผมมองว่าอย่างนี้ว่าความแค้นเนี่ยในความรู้สึกของนายกเนี่ยก็แค้นแต่แค้นไม่บอกแค้นเพราะว่าฟังคุณณัฐพงษ์ตั้งแต่เช้าประโยคแรกนะประโยคนั้นเนี่ยที่มันบาดใจนะสามนายเนี่ยนะเราฟังดูส่วนที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนอกเหนือจากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลก็คือนโยบายเรือธงครับที่วันนี้พวกเรากำลังมีคำถามว่าเป็นนโยบายเรือธงเพื่อใครเพื่อประชาชนหรือเพื่อ3นายนายใหญ่นายหน้าและนายทุนครับโอ้โหนายใหญ่นายหน้าและนายทุนคุณว่าถ้าคุณเป็นอุ๊งอิ๊งคุณจะรู้สึกไหมผมก็สะอึกเลยฮะสะอึกเลยเหรอโอ้โหทำไมกล้องไม่จับไปตอนสะอึกวะกล้องนึกไม่ถึงมากนะนี่น่าสนใจนะคนวัย38วัย38เขาเท่ากันเลยนะเท่ากันเลยเท่ากันผมชอบนะความจริงนะครับสมมติว่าเมื่อคืนเนี่ยแทนที่นายกอุ๊งอิ๊งจะลุกขึ้นมาบอกว่าฝ่ายค้านอย่าเป็นฝ่ายแค้นเนี่ยเราเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่เหมือนกันนี่ประโยคนี้เขาก็พูดเขาพูดแต่ประโยคต่อมาถ้าพูดเปลี่ยนนะครับแม่ถ้าเขียนสปีชให้ได้นะครับเราเป็นที่ปรึกษามากเลยครับไม่เลยผมรู้ว่าไม่มีใครฟังผมเพราะไม่มีใครฟังถึงจะเสนอเราเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ด้วยกันครับดิฉันในฐานะนายกรัฐมนตรีขอยื่นมือไปยังฝ่ายค้านเยี่ยมและเรามาสร้างการเมืองแบบคนรุ่นใหม่กันโอ้โหเท่เลยแล้วหันไปทางแล้วก็ลุงๆอาๆทั้งหลายรัฐมนตรีทั้งหลายข้างๆเนี่ยครับดิฉันต้องขอบพระคุณที่ปูทางให้พวกเราโอ้ทุกคนสะดุ้งหมดเลยเหมือนโดนปลดทางอ้อมแล้วก็บัดนี้เนี่ยเราไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเราต้องการสร้างการเมืองให้ความหวังกับประชาชนดีไหมคุณว่าครับผมว่าดีนะเป็นแนวดีแต่นี่กลายเป็นว่าบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ควรใช้วาทกรรมถ้าพูดเหมือนกันว่าเป็นคนรุ่นใหม่แต่ไม่ควรใช้วาทกรรมที่สุดฉันสำหรับไอ้ประโยคหลังช่วงหลังของคุณอุ้งอิงเนี่ยผมรู้สึกว่ามีอยู่2อันอันที่1คือบอกเลยนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยวาทกรรมเยอะมากเลยที่เสียดสีเนื้อหาเหมือนแกจะบอกว่าเนื้อหาไม่ค่อยมีอะไรแต่อันที่2ก็คือว่าไม่ได้ค้านแต่เป็นความแค้นที่ออกมาก็กลายเป็นการตอบโต้ไม่ได้ที่ตัวเนื้อหาที่พูดมาแต่พูดไปเลยว่าไอ้2ทั้งหมดที่พูดมาเกิดขึ้นจาก2สิ่งนี้แล้วคิดว่าการที่ซัดด้วยการเมืองอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับนายกไหมไม่ผมว่าไม่ได้เป็นประโยชน์แต่สามารถที่จะเอาเป็นเหมือนกับเราแฝงป้ายครับคือแฝงป้ายคนนี้แค้นนะใช้วาทกรรมนะคำว่าวาทกรรมเนี่ยพรรคเพื่อไทยใช้มาตลอดตอนในช่วง1ปีที่ผ่านมาที่จะพูดถึงพรรคก้าวไกลและพรรคประชาชนเรื่องวาทกรรมใช่ครับคือพยายามทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดฮะหลุดหายไปด้วยคำนี่คือพายุหมุนอันนี้ให้หลุดหายไปอันนี้เป็นวาทกรรมอันนี้เป็นเกมผมว่าส่วนนี้เป็นเกมผมเป็นเกมในการตอบโต้ผมพูดที่สภาแล้วผมไม่ได้อยากเป็นวาทกรรมในการชี้แจงนะครับนายกบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เคยได้เสียงอันดับหนึ่งนะตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จเหมือนกันนี่กำลังส่งสารไปทางประชาชนหรือเปล่าแล้วก็ยืนยันนะครับว่าพรรคเพื่อไทยถูกเลือกจากประชาชน 10.9 ล้านคนคือเสียงของประชาชนเหมือนกันใช่พรรคร่วมรัฐบาลก็ได้เสียงของประชาชนทุกเสียงมีศักดิ์ศรีนะฮะหรือไม่ได้ศักดิ์ศรีความหมายคืออะไรทุกเสียงมีศักดิ์ศรีหมายความว่าไม่ผมคิดว่าท่านกำลังอธิบายว่าเฮ้ย
เพื่อไทยเนี่ยเคยได้ลำแหน่งไม่ได้เป็นรัฐบาลนะแล้วทุกเสียงของรัฐบาลมาจากเสียงประชาชนเลยบอกฝ่ายค้านว่าอ๋อกำลังบอกกับพรรคประชาชนนี่แหละตอนที่คุณเป็นก้าวไกลคุณตั้งไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้แย่งนะเราก็เคยเจอมาเราอยู่ในชะตากรรมเดียวกันคนที่ถ้าบอกว่าเราอยู่ชะตากรรมเดียวกันเราควรจะเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วทำไมข้ามไปถึงแคนล่ะไอ้ตรงนี้เนี่ยนั่นสิคำจริงมันกำลังเข้าร่องเลยนะเข้าร่องที่จะบอกว่าเราพวกเดียวกันเราอายุใกล้ๆกันเราก็เคยเจอชะตากรรมเดียวกันฉะนั้นเรามาสร้างสรรค์กันมันก็จะจบถ้าอย่างนี้ผมต้องเชื่อตามคุณตุ้มว่าอันนี้เขียนมาก่อนเตรียมมาก่อนอันนี้ไม่ได้มาจากปฏิกิริยาอันนี้เป็นคนรุ่นใหม่ที่ผมแต่สคริปต์เนี่ยผมว่าคนรุ่นเก่าเขียน จริง เพราะว่ามันคือวิธีการตอบโต้การเมืองใช่ไหมคุณชัยก็ตอบโต้การเมืองคือบางทีคุณจะบอกว่าพี่อ้วนเขียนได้สิผมว่าอาจจะไม่สไตล์ท่าเขียนเหรอไม่แน่ใจสไตล์นี้มาจากพี่อ้วนใช่เหรอไม่แน่ใจอาจจะมีส่วนก็ได้ครับผมเชื่อว่าสปีดพวกนี้น่าจะมีการป้อนเข้ามาคุยกันหลายคนแต่เพียงแต่ว่าคนตัดสินเนี่ยอยู่ที่คุณอุ้งยิ้งแทนทองทานเหมือนกับที่พูดถึงคำว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีแยกกันหรอมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีในการแถลงนโยบายอ่ะคำนี้เป็นคำที่คุณแพทองทานโดนล้อมาตลอดเอามาล้อเลียนเป็นเรื่องตลกฉันตามติถ้าเราโดนเรื่องแบบนี้โดนล้อเลียนตลอดเนี่ยเราต้องพยายามหลบอันนี้แต่การยืนหยัดในคำนี้ในสปีดที่พูดถึงแถลงนโยบายผมว่าสำหรับผมเนี่ยนี่คือสิ่งที่มีความหมายแสดงถึงตัวตนของคุณแพทองทานว่าสู้มันเป็นคะแนนบวกหรือลบบวกลบไม่รู้แต่ผมรู้ว่าเนี่ยถ้าตามมติถ้ามีใครสปีดมาให้เราเนี่ยฮะแล้วคำนี้เราเคยโดนล้อมาก่อนเราไม่เอาเป็นเราไม่เอาเราต้องพยายามหลบคำนี้ใช่ไหมครับแล้วแกไม่ได้ดูก่อนผมว่าดูผมแกตั้งใจมากที่จะพูดตั้งใจพูดคำนี้ฉันตั้งใจพูดคำนี้หมายถึงว่าคุณเคยล้อเลียนเรื่องนี้ใช่ไหมจะทำเรื่องนี้ให้เป็นจริงอันนี้คือพูดถึงในเชิงว่าลูกฮึดหรือถ้าเรียกอันนี้คือลูกดื้อได้หรือจะเรียกว่าความเป็นตัวตนของเขายังรูปแบบไหนอันนี้แต่สำหรับผมเนี่ยอันนี้ผมยืนยันว่ามีคนตีความว่าเป็นการยืนยันบุคลิกของแกใช่ครับบุคลิกของคุณอุ้งอิงเนี่ยไม่ได้ยอมง่ายๆนะครับถูกต้องคุณว่ามาฉันสั่นกลับนะใช่บางทีด้วยปลายตาด้วยนะแต่กล้องไม่ได้จับตัวเองนะนอกเหนือจากเรื่องมินิฮาร์ดแล้วเนี่ยนะซึ่งมินิฮาร์ดก็ย้ำอีกนะหลังจากที่ถูกวิจารณ์มากเนี่ยเช้าวันนี้เห็นชุดขึ้นก่อนขึ้นเครื่องบินหรือไงเนี่ยมีรูปนี้อีกทีนึงย้ำว่าแล้วยังไงแล้วยังไงฉะนั้นบุคลิกอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าคล้ายใคร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  DNA DNA ซึ่งอันนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่แล้วต้องการสร้างบรรยากาศที่บอกว่าควรสร้างสรรค์เนี่ยนะไม่ถูกไม่ถูกแต่นั่นผมถึงถามไงว่าเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าหากคุณอุ้งอิงจะดันด้วยวิธีทางอย่างนี้ตอนที่ลูกตอนนั้นพูดในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด่าแบงค์ชาติก็ออกมาทีละครับครับนางนี้เลยผมไม่รู้ใครเขียนให้หรือเปล่าแต่มาขณะที่ควรจะรักษาบทบาทว่านักการเมืองรุ่นใหม่เนี่ยจะดูเหตุและผลถ้านักการเมืองรุ่นเก่าเขาซัดเราในฐานะที่จะต้องมีบทบาทเป็นหัวหน้าเนี่ยจะต้องนิ่งกว่านั้นหน่อยไหมแกซัดแบงค์ชาตินั่นโอ้โหทุกคนบอกเอางี้เลยเหรอเพราะว่าคนสงสัยว่าคุณอุ้งอิงเข้าใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยแค่ไหนด้วยใช่ไหมว่าคุณซัดไปเนี่ยแสดงว่ามันเป็นเรื่องการเมืองครับประโยคนี้ก็เหมือนกันเรามีศักดิ์ศรีไปด้วยกันเนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นการเมืองแล้วนะครับผมคิดว่าเป็นการรุกทางการเมืองของคุณอุ้งอิงอ่ะคือไม่รู้ว่าคุณสุริชัยใครไม่ชอบไม่เป็นไรแต่อิงจะพูดกับคนที่ชอบเฮ้ยผมชอบนะผมชอบครับผมคุณพ่อผมไปผมถอนคำพูดครับผมชอบผมจะพูดเดี๋ยวนี้ถอนคำพูดครับเวลาสู้กลับเนี่ยมันต้องชอบดิเพียงแต่ว่าถ้าจะสร้างบรรยากาศสร้างสรรค์ที่ว่าเนี่ยมันควรจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ผมว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีที่ย้ำอันเนี้ยเป็นการตอบโต้คำล้อเลียนทั้งหลายว่าไอ้ที่เราล้อมาเป็นสิ่งที่อยู่ในใจว่าถ้าเราบองแง่บวกนะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจว่าจะทำให้ดูนะว่าเป็นไงซึ่งอันแบบเนี้ยสำหรับผมอ่ะชอบตรงที่ว่าดีทำให้ดูทำให้ดูอยากเห็นเพราะว่าถ้าได้จริงมันก็ดีใช่ไหมแต่แสดงว่าไม่ยอมแพ้กับเรื่องนี้ไม่ยอมคือโดนล้อดีนักใช่ไหมยืนยันว่าจะทำให้ดูไอ้เอางี้เริ่มสามนายเนี่ยครับคุณคิดว่าแฟร์ไม่แฟร์ที่ฝ่ายค้านยกขึ้นมาหรือตั้งใจจะแย่ผมว่าเพราะว่าตามมาด้วยสิริกัญญาพูดเรื่องดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ด้วยนะใช่
คือถ้าเป็นดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ใช่ไหมไม่เป็นไม่มีแสงตัวเองอย่าเป็นดวงจันทร์ดวงจันทร์คือรับแสงจากดวงอาทิตย์แต่พออาทิตย์แสงแรงขึ้นมาเราก็จะไม่เห็นดวงจันทร์นี่แรงไหมผมคิดว่าเขาจะตั้งใจมากเพราะจันทร์ดวงจันทร์กับอาทิตย์เนี่ยมันมีจันทร์สองล่าด้วยนะมันลึกนะคุณนึกว่าเป็นแค่เรื่องดาราศาสตร์นะจันทร์สองล่าจันทร์จะสองล่าได้ต้องมีดวงอาทิตย์ใช่ไหมคุณเป็นดวงจันทร์เฉยๆเนี่ยคุณทำอะไรไม่ได้หรอกแสงมันไม่มาต้องให้ดวงอาทิตย์ส่องดังนั้นอยากจะรู้ว่าตกลงดวงอาทิตย์ใกล้เกินไปก็ไม่ดีนะครับมันแผดจ้าเนี่ยดวงจันทร์ไม่มีใครเห็นเลยนะฉะนั้นดวงจันทร์จะทำอย่างไรเพื่อจะได้แสงเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่โดนดวงอาทิตย์มันต้องมีโลกมาบังใช่ไหมครับหลักของมันคือโลกมาบังถ้าฝั่งนี้จะเห็นพระอาทิตย์แต่ฝั่งนี้จะเห็นพระจันทร์ใช่แล้วโลกอยู่ไหนโลกอยู่ไหนที่มาบังเห็นไหมลึกซึ้งมากลึกซึ้งมากนี่คุณสิริกัญญาละฮะสิริกัญญาใช่ไหมผมไม่รู้แกตั้งใจบ่อยแต่ผมตีความอ๋อเหรอเพราะว่าแกพูดเสร็จผมคิดต่อไว้เฮ้ยจับจันทร์สองล่าโอ้จันทร์สองล่าเลยเว้ยเพราะจันทร์สองล่ามันก็มีคลิปนะเสียงอ่ะครับยังไม่มาท่านเองเอาเรื่องคลิปก่อนคุณว่าเป็นการตั้งใจปล่อยหรือมีใครให้ปล่อยหรือว่าเป็นยังไงวิเคราะห์การเบิร์นให้ฟังหน่อยผมว่าตั้งใจปล่อยเพราะว่าเป็นการปรามเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีข่าวอยู่เสมอว่ามันมีคลิปจันทร์สองล่านะใช่ไหมฮะคลิปจันทร์สองล่าเนี่ยความหมายก็คือว่ามันเหมือนกับเป็นหลักฐานว่ามันมีการครอบงำพักขึ้นมาซึ่งถ้าตรงนี้หลักฐานจะใหญ่มากถ้ามีคลิปเสียงหรือมีคลิปวิดีโอเห็นภาพดั้งคุยกันอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาใหญ่ฉะนั้นก็มีข่าวตรงนี้ออกมาแล้วอยู่ดีๆปั๊บก็มีคลิปแล้วจากนั้นกับทางคุณทักษิณคุณแพทองธารก็จะโดนนักร้องทั้งหลายก็ร้องมาหลายๆเรื่องแล้วผมนี่คือเกมปรามให้รู้ว่าเราก็มีเหมือนกันนะเพราะคลิปที่มาเนี่ยถ้าเราดูดีๆถ้าผมฟังดีๆถ้าปล่อยยาวไปแบบนั้นน่ะไอ้ตรงยาวกว่านั้นน่ะน่ากลัวเพราะมันมีทั้งอะไรมั้ยฮะมันมีทั้งเรื่องไอ้เรื่องนายกอะไรมั้ยไหนมันมีคลิปอันนึงที่เมื่อกี้มีเสียงผู้หญิงมานิดนึงแล้วปล่อยนิดเดียวสังคมไทยชอบแบบนี้นะคือเรื่องแบบนี้แล้วก็ผมว่ามันมีอะไรหลายอย่างเพื่อให้บอกรู้ว่ามันมีอีกนะนะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกมากก็คือว่าสำหรับผมก็คือทุกครั้งที่คุณธรรมนัสมีปัญหาอะไรขึ้นมาจะมีคลิปจะมีหลักฐานแปลกๆขึ้นออกมาตลอดเวลาจำไอ้ตอนที่จะล้มคุณประยุทธ์ได้ไหมครับแล้วก็พักเล็กพักเล็กเบี้ยวแจกกล้วยแบบมีบัญชีบัญชีใช่ครับพักเล็กเบี้ยวสักพักนึงมีบัญชีรับเงินของพักเล็กมาแล้วเรื่องนี้ก็หายไปนะฮะจบไปแต่มีหลักฐานยืนยันละพอวันนี้มาปั๊บก็บังเอิญอีกว่ามีคลิปนี้ออกมานะฮะมีคลิปนี้ออกมาสี่แล้วก็มีจันคลิปจันสองล่าด้วยนั่นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าเรื่องครอบงำเนี่ยมันจะมาฉะนั้นต่างฝ่ายต่างใช้วิธีขู่กันอย่างนี้เหรอผมว่าเป็นเกมขู่ต่างคนต่างขู่หรือว่าต่างคนมีอาวุธคิดว่ามีอาวุธอีกฝ่ายนึงคือไม่รู้ว่าอีกฝั่งมีของหรือมาแต่ปล่อยของเรามีปล่อยให้รู้ว่าถ้าปล่อยเมื่อไหร่จะมีมากกว่านี้นะเพราะไม่ใช่4คลิปตอนนี้มี5คลิปแล้วใช่ไหมแล้ว5คลิปวันนี้คุณศิระเจนราคะบอกให้แถลงบอกว่าให้ลุงป้อมหยุดเถอะเพราะว่าคลิปแบบนี้เต็มไปหมดไม่ใช่มีแค่นี้มันเป็นร้อยๆคลิปผมฟังเหมือนกับว่าผมยังมีเลยอะไรเงี้ยก็เนี่ยครับคือแล้วผมว่าลุงป้อมถ้าดูจากการพูดในคลิปต่างๆเสียง AI ที่ใครลุงป้อมตัวนี้ขอแก้นะก็เป็นคำพูดที่ผงผางแบบพูดแบบง่ายๆตรงไปตรงมาใช่แล้วแบบนี้ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่มีแค่นี้แต่ปล่อยให้รู้ว่าแค่นี้นะซึ่งถ้าเราคุยกันอยู่อย่างเงี้ยถ้าปล่อยมัน1นาทีเรารู้ว่านาที2 3 4 5เราคุยอะไรกันครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าเรื่องนี้ก็ได้แต่เรื่องนี้ต้องแบบคนวงในใกล้ชิด คนที่คล้ายหลวงป้อมอ่ะครับมันไม่ยากนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยมือถือหน้าคุณกดปั๊บเปิดไออัดเสียงมันก็ได้แล้วแล้วเดี๋ยวนี้มันคุณภาพมันแค่ไกลขนาดนี้ก็ได้นะนั่นแปลว่าคนปล่อยต้องคนที่ใกล้คนที่คล้ายลุงป้อมใช่ไหมคนที่ปล่อยต้นทางอ่ะคือผมไม่รู้ว่านี่บางอันคุยกันบางอันโทรศัพท์บอกผมไม่แน่ใจใช่แต่ที่โทรศัพท์อันนี้ตั้งใจมากตั้งใจมากเขาบอกว่าจะมีการส่งสายไปใกล้คนที่คล้ายลุงแล้วกันนั่นแหละเขาบอกว่าลุงไว้ใจเขาบอกระวังคนชื่อเอเพราะว่าเอมันต้องกินลูกอมเยอะๆกินลูกอมเยอะๆแต่ว่าถ้าคลิปอีกฝั่งนึงอ่ะมีไม่มีเราไม่รู้ครับนั่นก็อาจจะมีปรากฏการณ์ AI เหมือนกันคอยดูครับเพราะว่ากลุ่มคนที่พยายามจับประเด็นเรื่องครอบงำนั้นเขาก็ไปหาหลักฐานหลายอย่างนะเ
ชั้น14นี่นะจะมีประเด็นเยอะเลยนะเกี่ยวกับครอบงำครอบครองอะไรเนี่ยนะฉะนั้นน่าสนใจว่าเกมนี้เนี่ยลุงจะหยุดไหมครับลุงหยุดไหมแล้วเห็นบอกมีคลิปอีกคลิปนึงที่มีบางคนนักข่าวบางคนมีใช่ไหมที่เป็นคลิปที่จันสองล่าแต่เป็นคลิปจากหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีคนโทรมาใช่ป่ะครับใช่ใช่มีข่าวยังไม่ปล่อยนะยังไม่ได้ยินเสียงนะมีแค่ใจว่าไม่ได้ยินนะผมไม่ได้ยินผมมีคนเล่า มีคนเล่าว่าได้ยินครับผมไม่มีหลักฐานอะไรเลยผมฟังคนอื่นหมดได้แต่ยินได้ยินแต่หูว่าก็คือไอ้คลิปที่อ้างว่ามีเนี่ยก็คือเสียงโทรศัพท์กริ้งเข้ามาระหว่างบ่ายหลังบ่ายสามโมงกว่าที่ศาลที่คุณศาลตัดสินคุณเศรษฐาคดีคุณเศรษฐานั่นแหละที่ตำแหน่งนายกที่มีคนเรียกไปเจอกันที่บ้านจันทร์สองล่าและไอ้ตอนนั้นข่าวมันก็สับสนใช่ไหมว่าจะเป็นใครมาก่อนคุณอุ้งอิงเป็นคุณชัยเกษมคุณชัยเกษมซึ่งคนก็ยืนยันว่าจริงมีการบอกว่าเป็นชัยเกษมก่อนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นอุ้งอิงทีหลังแล้วก็มีเสียงที่อ้างกันว่ามีโทรศัพท์เข้าหนึ่งในหัวหน้าพรรคที่นั่งอยู่เป็นคนรับสายแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ใช่คุณเศรษฐาเป็นลุงได้ไหมอ้างอย่างนั้น ลุงไหนไม่รู้นะนี่นะแต่บังเอิญผมจำได้ว่าตอนที่คุณทักษิณไปดินเนอร์ทอล์กมีประโยคหนึ่งที่เขาถามพิธีกรถามบอกว่าได้คุยกับคุณประวิตรหรือบ้างไหมแล้วก็คุณทักษิณก็บอกว่าไม่เคยคุยแต่ได้เคยยินเสียงท่านจากโทรศัพท์หัวหน้าพรรคการเมืองอื่นรอบโทรศัพท์นี่แหละทุกคนไม่ค่อยได้ฟังแล้วผ่านไปแต่ผมฟังแล้วสะดุดผมฟังสะดุดก็จะเป็นเรื่องเดียวกันกับไอ้คลิปที่อ้างกันเป็นการบัฟกันบนเวทีให้รู้ว่ารู้นะนี่ตกลงการเมืองเขาเล่นกันนอกจากนิติสงครามนะครับยังเล่นกันด้วยสงครามทางคลิปด้วยนะซึ่งที่คุณอนุทินพูดนะครับบอกว่าต่อไปอ่ะคุยกับใครลำบากแล้วถ้าเพราะว่าตามติการเจรจาต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันใช่ไหมถ้าทุกครั้งที่เจรจาไปแล้วผิดหวังขึ้นมาแล้วเอาคลิปออกมาต่อไปก็ไม่มีใครกล้าเจรจาแต่ว่าไม่ต้องมีคลิปหรอกเรื่องลุงป้อมเนี่ยก่อนหน้านี้จำได้ผมคุยในรายการคนที่ไปประชุมกับเขาอ่ะก็มาเล่าซุบซิบในวงสภากาแฟบ้างวงเล่าบ้างนี่แหละลุงป้อมมีประโยคนี้จริงว่าเมื่อไหร่กูจะได้เป็นบ้างวะมีเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เสียงเทปอะไรครับคนที่เขาอยู่ในวงคุยสนทนาทั้งนั้นทั้งนี้โทษลุงป้อมไม่ได้เพราะคนรอบข้างเชียร์เต็มที่คนรอบข้างนี่อยากจะได้ดีด้วยใช่ไหมถ้าเจ้านายเป็นนายกตัวเองก็ขึ้นด้วยนี่ครับฉะนั้นก็จะมีการโอ้ยต้องท่านแหละสุดยอดเลยท่านได้เวลาของท่านแล้วนะท่านอุตส่าห์ช่วยใครต่อใครเขาขึ้นมาเนี่ยนะได้เวลาแล้วแล้วเราแม้กระทั่งเราก็เถอะถ้าเราเป็นลุงป้อมนะบอกเออจริงไปลุงป้อมไม่เคยกดเครื่องคิดเลขเลยฮะไม่เคยว่ามีอยู่39มีอยู่40มันจะเปล่งกันไป250ได้ยังไง ผมอยากรู้ว่าใครไปสร้างความหวังให้ลุงป้อมจากตัวเลข40ที่มีอยู่ในกำมือให้เป็น250แล้วได้เป็นนายกแซงคุณอนุทินให้ทุกคนมาสนับสนุนตัวเองที่มีเสียงทั้งที่พรรคของเขามีเสียงมากกว่าคนคนนี้เก่งมากนะครับบางกลุ่มเล่นการเมืองแบบคณิตศาสตร์ครับบางคนเล่นการเมืองแบบโหราศาสตร์แบบทวงบุญคุณได้เพราะว่าใครล่ะเป็นคนบอกคุณทักษิณเองบ้างบอกว่านักข่าวไปถามตอนที่อยู่เชียงใหม่ว่าสว40คนที่ไปร้องคุณเศรษฐาจำได้ไหมครับคุณทักษิณพูดทันทีเลยดูชื่อก็รู้ว่ามาจากไหนคนอยู่ในป่าไง บ้านอยู่ในป่าตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยคุณต้องรู้แล้วว่ามันมีอะไรกันแล้วใช่ไหมใช่ครับดังนั้นความพยายามของฝ่ายลุงป้อมที่อยากจะล้มคุณเศรษฐาตามทฤษฎีนี้นะทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดนี่นะก็เพื่อเปิดช่องขึ้นมาสำหรับจะมีคนเสนอไงแล้วถ้าหากเราเชื่อเรื่องดิวเดลต่างๆนานาลุงป้อมก็คุมกลไกองค์กรอะไรต่างๆนานาเยอะนะครับคนที่เป็นนั่งอยู่ในองค์กรทั้งหลายแหละทั้งหลายเออใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ตรงนี้อยู่ที่ว่าเฮ้ยอำนาจต่อรองอำนาจต่อรองไม่นั้นคดีที่อยู่ในนั้นนะเดี๋ยวโดนนะนี่ไงฉะนั้นไม่ใช่คณิตศาสตร์ครับนี่คืออำนาจต่อรองทางการเมืองที่เล่นอีกเกมนึงแต่ลุงป้อมก็ลืมดูหมูหมูก็ลืมดูว่าอำนาจต่อรองที่ว่ามันค่อยๆถดถอยนะใช่ครับพวกค่อยๆถดถอยไปอันนี้เป็นที่ลุงแต่ผมคิดลุงป้อมไม่ผิดนะ
ผมกับชอบนะชอบว่าก็ประกาศเลยว่าผมอยากเป็นนายกอ่ะใช่ก็ประกาศไปเลยนะทำไมอ่ะก็เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองใช่ก็ควรต้องเป็นนะเขาก็อยากเป็นแต่เข้าสภาก่อนนะเข้าไปทำงานก่อนแกเป็นแคนดิเดตนะโจก็บอกว่าเป็นครับเป็นคือผมว่าคลิปเนี่ยสำหรับผมนะอยากเป็นนายกผมเฉยๆนะแต่มันมีคลิปอะไรเรื่องไอโอเรื่องทองไอเดียผมจ่ายเองผมจ่ายเองใช่ไหมอันนี้คือปฏิบัติการนี้เนี่ยมาเราไม่รู้ใครใช้ใครนะครับและไม่รู้ว่าเจตนาเป้าหมายเป็นยังไงแต่เรารู้ว่ามันเป็นเกมการเมืองเน่ามากครับเน่ามากมันคือวิธีการต่อรองแบบเก่าๆเลยอ่ะนะแต่ก่อนนี้ไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีไอมือถือที่อัดง่ายเนี่ยก็มีวิธีอื่นครับไปปล่อยข่าวให้กับคอลัมนิสต์บางคนวันนี้เหมือนกันเลยนะจำไหมสมัยก่อนคุณจำได้นะคุณอ่านหนังสือพิมพ์ก็อ่านหน้าสังคมนะใช่ให้มาเลยเว้ยต้องอ่านระหว่างบรรทัดด้วยเอากลับมาเรื่องนี้หน่อยนะฮะเดี๋ยวเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตอ่ะเศรษฐกิจยาจัดหนักนะแล้วก็รัฐมนตรีคลังชี้แจงกันนะเอาก่อนไปฟังคลิปเนี่ยถามคุณตุ้มเลยว่าคิดว่าดิจิตอลวอลเล็ตจะจบเจ๊งหรือจะเจ้าผมว่าเดี๋ยวมีเจ๋งมีเจ๋งด้วยมีเจ้ากับเจ๋งเจ้ากับเจ๋งแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลขึ้นมาว่าเจ๋งครับเจอจรัสด้วยนะนี่มีจอจานี่มีหมดตอบสั้นๆเลยว่าแจกอันนี้แจกแน่หมื่นบาทแรกให้กับ 14.5 ล้านแจกแน่25กันยาถ้าใช้แจกอีกมั้ยถ้าใช้คำว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยผมว่าต้องเลิกคำนี้ได้แล้วเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วไอ้ที่เคยคิดไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้งกับวันที่มาใช้จริงเดี๋ยวถ้าดูรูปธรรมจริงๆที่จะเกิดขึ้นนะผมว่ามันจะไม่ใช่ดิจิตอลวอลเล็ตแล้วครับมันพลิกเปลี่ยนแต่มันมีอย่างเดียวคือกระตุ้นเศรษฐกิจแต่มันจะไม่ใช่แบบเดิมแล้วคิดแบบเดิมอันนี้คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหลังจากที่ไปสัญญาเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตมาครับฟังในสภาเมื่อวานเนี่ยชัดขึ้นเยอะใช่โดยเฉพาะคุณพิชัยพูดพิชัยเดี๋ยวเราดูตอนท้ายเรามาย้อนฟังตั้งแต่เริ่มต้น ประโยคที่ทำให้ทุกคนช็อกหมดก็คือคนายกแพทองธารเองพูดว่าชาวบ้านเขาไม่เอาดิจิทัลบอลแล้วเอาฟังดีแหละดิฉันเองก็ได้รับรายงานจากทางสสพื้นที่เสมอนะคะว่าพี่น้องประชาชนมีความหนักใจในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รอไม่ได้แล้วเราก็พยายามที่จะมุ่งประเด็นเรื่องนี้อย่างเข้มข้นนะคะแล้วตัวของดิฉันเองเนี่ยก็เริ่มวางแผนแล้วว่าจะลงไปในพื้นที่ต่างๆได้ยังไงบ้างเพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันตามกฎหมายค่ะแถลงการเสร็จแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งการราชการได้แล้วแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆลงไปหาชาวบ้านเองเนี่ยชาวบ้านถึงกับพูดขึ้นมาว่าดิจิตอลวอลเล็ตไม่เอาแล้วเอาเรื่องยาเสพติดก่อนโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ยชาวบ้านบอกไม่เอาดิจิตอลวอลเล็ตไม่เป็นไรแต่ยังต้องการเงินสดอยู่ของเงินสด1บาทเต็มๆอันนี้คือประโยคที่พลิกเกมเลยนะครับมันส่งสัญญาณชัดมากพลิกทันทีแล้วมันก็พลิกจากละตลอด1ปีของคุณเศรษฐาตลอดเลยนะครับเพราะว่าสู้กันมาทะเลาะกันมานักธุรกิจนักเศรษฐศาสตร์ขานมาเท่าไหร่ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมสภาพักชาติหามากู้ก็ต้องเอาเนี่ยนะทุกอย่างแล้วอยู่ดีนำพลิกอย่างนี้และที่ผมแปลกใจคือผมฟังในสภาละเอียดมากนะช่วงหลังครูมานิตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลุกขึ้นมาท่านประธานสภาผมบอกได้เลยสสเพื่อพวกไทย 100% ไม่ใช่ 90% 100% ให้แจกเงินสดไม่เอาดิจิทัลวอลเล็ตรีบแจกด้วยอันนั้นที่หัวหน้าพรรคและนายกมาพูดบอกว่าไม่ชาวบ้านไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเพราะว่าคุณครูมานิตเนี่ยอ้างว่าชาวบ้านต้องการเงินสดไม่ต้องการดิจิทัลวอลเล็ตแต่ทำไมนายกซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยเนี่ยนะถึงบอกว่าชาวบ้านไม่เอาแล้วดิจิทัลวอลเล็ตมีเหตุผลอะไรเพราะว่าผมว่าเขาพลิกเกมแล้วพลิกแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนช่วงไหนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับก็คือช่วงก่อนคุณเศรษฐาตกตำแหน่งถ้าผมเป็นคุณเศรษฐาเนี่ยผมจะรู้สึกอยู่ในใจเลยว่าว่าแล้วมึงให้กูทำทำไมที่เศรษฐาบ่นว่าแล้วมึงให้กูทำทำไมแปลว่าอะไรแล้วคุณเศรษฐาไม่ใช่คนคิดเองเหรอเอ๊ะคุณยังสงสัยเหรอไม่ผมก็ยังเชื่อว่าอย่างนี้กันดันจังเลยอ่ะคุณเศรษฐาคงคิดอยู่ในใจว่าทีกูดันหน้าดูเลยพอลูกสาวมาปึ๊บ
ลิกหมดเลยง่ายง่ายอย่างนี้เลยง่ายง่ายแจกเงินสดที่พยายามเถียงว่าจะไม่แจกไม่แจกไม่แจกอ่ะเนี่ยมาปั๊บแจกเลยเอางบประมาณที่เขาพูดบอกว่างบประมาณปีนี้ไปใช้กับปีหน้าไม่ได้นะมันต้องใช้ปีนี้นะก็ตามนั้นเลยมันง่ายๆเลยครับแต่ถ้าคุณวิเคราะห์คุณต้องย้อนกลับไปฟัง22สิงหาบนเวทีที่คุณทักษิณพูดก็พูดเรื่องกระสุน1นัดนก3ตัว3ตัวนะครับใช่ครับตอนนั้นยังพูดอยู่ยัง22สิงหากับเมื่อวานนี้วันที่12กันยาแต่ตอนที่พูดเนี่ยพูดแล้วนะครับว่าจะแจกเงินสดไอ้งบประมาณเฉพาะก้อนแรกผู้เปราะบาง 14. ล้านเขาพูดตั้งแต่วันนั้นแล้วใช่แต่ที่สำคัญคือหลังจากนั้นนี่แหละนกอีก2ตัวนะหายไปไหนนกอีก2ตัวคาดว่าตอนนี้มันเริ่มมันบินไกลกลายเป็นกล้องส่องทางไกลยังรออยู่มันอยู่ตรงไหนครับคือนกกี่ตัวไม่เป็นไรนะแต่ว่านายกอุ๊งอิ๊งต้องปลอดภัยอันนี้มีส่วนไหมว่าต้องปลอดภัยเนี่ยผมว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากกว่าตอนสมัยคุณเศรษฐาอยู่สำคัญที่สุดแน่นอนสิเลือดมันต้องเข้มกว่าน้ำดิครับแล้วบังเอิญคดีคุณเศรษฐามันส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาต้องยิ่งระวังมากขึ้นกว่าเดิมแล้วพอแบบนี้ผมว่าเกมก็คือว่าอะไรที่ค้านๆอยู่แล้วมีโอกาสที่จะเป็นเงื่อนไขในการยื่นฟ้องเรื่องนี้เนี่ยก็เปลี่ยนไปแต่แล้วเหตุผลว่าเงินก็ไม่พอด้วยไงสำคัญคือเงินไม่พอปีงบ68เนี่ยแล้วไปฟังต้องมีคังพูดก่อนไหมว่าจะเริ่มแจกเมื่อไหร่แล้วเฟส2จะมีหรือไม่มีครับลองดูเราได้คิดแล้วนะครับว่าจะทำให้เร็วที่สุดแล้วก้อนแรกนี้น่าจะเป็น 10,000 บาทครบนะครับน่าจะเป็น1บาทครบแล้วก็ได้ดูรายชื่อแล้วนะวันนี้ได้ประมาณ 14.2 เศษๆนะครับล้านคนก็คือน่าจะประมาณ 140,000 กว่าล้านแล้วก็อยากจะเรียนนะครับว่าเราได้เช็คแล้วนะวันนี้ 90% แล้วดูผมได้ทบทวนพร้อมกับทีมงานนะครับเราน่าจะสามารถที่จะกดปุ่มเคาะระฆังให้เงินก้อนแรกไหลในวันที่25โดยประมาณนะครับผมว่าน่าจะดูอยู่นะครับ25 26นี้น่าจะ25ได้นะครับก็อยากจะเรียนให้ทราบ25กันยาผมฟังเรื่องนี้ละเอียดมากผมเห็นคุณภูมิธรรมพูดมันก่อนวันนี้20กันยาแล้วทำไมอยู่ดีกันเป็น25กันยาแล้วคุณภูมิธรรมตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วนะใช่เป็นกลาโหมแล้วเป็นแล้วตอนที่พูดอ่ะใครยังพูดแซวตัวเองเลยผมพูดอยู่ทุกเรื่องเลยแล้วเนี่ยตกลงแต่ว่ามันมีประโยคลองฟังลองฟังคุณภูมิธรรมดูครับน่าจะเข้าครม.นัดแรกได้หลังจากนั้นภายในเดือนธันกันยาเนี่ยมันจะหมดงบประมาณปี67ผมเชื่อว่าเงินประมาณ 140,000 ล้านจะถูกแจกให้พี่น้องประชาชนลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งประเทศนะครับกลุ่มคนกลุ่มแรกที่จะได้ก็คือกลุ่มคนประมาณ 17-18 ล้านซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับจะได้เป็นเงินสดไปเลย 10,000 บาทส่งเข้าบัญชีโดยตรงนะครับแล้วเขาก็สามารถเอาเงินนั้นไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าแบบไหนพอผ่านเดือนกันยาเข้าตุลาเนี่ยผมเข้าใจว่าจะมีงวดที่2ออกสำหรับคนที่ยังเหลือที่ลงทะเบียนอยู่อีก10กว่าล้านนะครับก็ถ้าทำได้ก็จะเข้าสู่ระบบดิจิทัลวอลเล็ตถ้าทำไม่ได้แล้วก็ยังไม่พร้อมด้วยอะไรก็แล้วแต่หลายเรื่องเนี่ยก็จะใช้เงินสดนะครับประมาณคนละ 5,000 บาทในเข้าอันนี้ถ้าเป็นการตกลงขั้นต้นนะแล้วที่เหลืออีก 5,000 บาทเนี่ยถ้าเราจะพยายามให้เข้าสู่กลไกของดิจิทัลวอลเล็ตนะครับนี่พูด 5,000 บาทมาอย่างไรเริ่มต้นคือตัวเลขก็ตัวเลขคนละตัวเลขละเพราะว่าเขาพูดถึง17ล้านคนใช่จริงๆก็คือคุณวิชัยมาบอก 14.2 ใช่ครับ 14.2 น่าจะเป็นบัตรคนจนมั้งผมไม่แน่ใจประมาณ 13.5 เนี่ยคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1ล้านเนี่ยคือพิการคนพิการก็ตัวเลขเนี่ย 14.5 มาตลอดแต่คุณภูมิทำแกทำอะไรหลายอย่างแกจำตัวเลขไปกันแม่อันนี้จะคงพูดไม่พูดก่อนจะมีการแถลงนโยบายก็จะหลังนั้นคุณ9 กันยาเมื่อวานนี้12กันยา3วันเองนะครับคุณชัยต้องเข้าใจนะที่ต้องเวลามาปรับเวลาชั่วโมงที่ผ่านมานะ3วันนี้เยอะแล้วถูกไหมเดี๋ยวต้องฟังคุณพิชัยที่บอกตอนท้ายที่บอกว่าเอาไว้ต่อเฟส2ที่บอกว่ายืดหยุ่นฟังดูครับแต่การที่จะไปที่เฟสที่2เราจะจ่ายอย่างไรผมอยากจะเรียนครับนอกเหนือจากพิจารณาเรื่องความพร้อมของเงินพร้อมอะไรเรายังให้ความสำคัญว่าเนื่องจากเรามีงบประมาณที่จำกัดอย่าให้ความสำคัญของการใช้งบประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงบกลางเนี่ยให้กับการปรับปรุงโครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนแอของประเทศก่อนเราให้ความสำคัญเรื่องนี้เพื่อมองการเจริญเศรษฐกิจในระยะปานกลางระยะยาว
ตัวนั้นเป็น priority แล้วถ้ามีเงินเหลือที่พอจะได้แล้วก็จะเจียดเข้ามาสู่ตรงนี้ซึ่งเป็น priority ที่ถัดลงมาเล็กน้อยนะครับชัดมากชัดมากนะชัดมากชัดมากว่าแปลว่าคุณภูมิธรรมพูดนี่เละครับเขาเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงก็ไม่พอนี่รองนายกฝ่ายเศรษฐกิจแล้วคอนเฟิร์มคุณอุ้งอิงไหมว่าชาวบ้านไม่เอาแล้วนี่เออนี่คือการส่งสัญญาณที่ถ้าพูดกันมาตั้งแต่คุณมานิดใช่ไหมฮะมาถึงคุณแพทองธารก่อนหน้านี้แล้วคุณพิชัยก็คือบอกเลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ก็ชัดเจนคือว่าแจกเงินสดก่อนอันที่สองความคันดับสองคือแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างที่สำคัญก่อนแล้วเป็นระดับ3ที่เหลือเท่าไหร่ถึงจะมาเป็นแจกก้อนที่3คือจะเป็นดิจิตอลวอลเล็ตหรือเงินสดใหญ่ผมฟังดูได้ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่หมายถึงว่าคนกลุ่มที่พ้นจาก 14.2 เนี่ยรอก่อนเพราะมีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าซึ่งถ้าเรื่องนี้ถ้าเราฟังคุณพิชัยแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นที่เขาไล่เรื่องมาแต่ละเรื่องเราจะเห็นอะไรบางอย่างว่ามันมีปัญหาอะไรที่เขาพูดถึงแล้วผมถ้าผมทายนะฮะอันนี้ทายจากที่ฟังมาก็คือว่าบางทีที่เขาพูดมากก็คือเรื่องหนี้สาธารณะใช่หนี้สาธารณะแล้วก็หนี้ครัวเรือน ที่เยอะที่มากอย่าลืมว่าการลดรายจ่ายคือการเพิ่มรายได้รูปแบบหนึ่งผมไม่รู้ว่าเขาคิดตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าที่ไล่เรื่องมาต่างๆพูดถึงการลดต้นทุนไม่ว่าหนึ่งคือเรื่องพลังงานเรื่องค่าขนส่งที่เขาพูดคุณพิชัยพูดถึงนะแล้วก็พูดถึงเรื่องหนี้ครัวเรือนที่เป็นเรื่องใหญ่สุดผมไม่รู้ว่าเขาสามารถใช้การเงินหรือการคลังเนี่ยของกระทรวงการงบประมาณเนี่ยไปแก้ปัญหาเรื่องหนี้ที่เป็นเรื่องของแบงค์ได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยย้อนกลับอีกนิดนึงคุณทักษิณพูดตอนดินเนอร์ทอล์กทำไมต้องพูดถึงดินเนอร์ทอล์กคุณทักษิณตลอดเลยนะทำไมต้องพูดถึงคุณทักษิณ นั่นน่ะสิคุณนี่ไม่ก้าวสักทีคือฟังวันนั้นเนี่ยครับผมจำได้เลยว่าคุณทักษิณพูดอันนึงบอกว่าทำไมเราแฮคัตบริษัทเอกชนได้ที่เป็นหนี้แบงค์มีปัญหามากปั๊บแบงค์แฮคัตได้ทำไมเราแฮคัตประชาชนไม่ได้นะฮะแล้วก็ผมปุ๊บตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือผมไม่รู้ว่ามันมีรูปแบบที่เหมือนกับดึงหนี้เสียของแบงค์เพื่อเข้ามาสู่กองทุนเพราะคุณวิชัยพูดอยู่นิดนึงปุ๊บเพื่อมาทำให้แบงค์มีสเปซกว้างขึ้นในการที่จะก่อเสี่ยงในการปล่อยหนี้ได้ที่ผ่านมาแบงค์ไม่กล้าปล่อยเพราะว่าหนี้เสียมันเริ่มค้ำคอมาถึงนี่แล้วพอลดตรงนี้ปั๊บก็มีสเปซได้อันที่2หนี้ครัวเรือนผมไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีการไหนได้หรือเปล่าที่จะสามารถลดหนี้ครัวเรือนได้แฮคัตได้ไหมแฮคัตได้ไหมครั้งนี้ก็ต้องให้แบงค์ก็ต้องบอกโอ้ยงั้นพวกเราก็แย่ NPL ก็สูงสิอ้าวงบกลางก้อนนี้ครับงบกลางก้อนนี้แหละครับรัฐบาลช่วยบางส่วนครับครึ่งๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคิดอย่างงั้นใช่มั้ยก็จะส่งเป็นดิจิทัลวอลเล็ตไปให้แบงค์ไปเบิกให้แบงค์ไปเบิกก็ผมไม่รู้นะฮะอันนี้ผมเพราะจริงผมความรู้ตรงนี้ผมไม่ค่อยเยอะมากแต่ผมคิดว่าถ้าดูจากอันนี้นะครับแล้วก็ถ้าย้อนเวลากลับไปอีกทีนึงสมัยพรรคไทยรักไทยตอนที่คุณทักษิณเป็นนายกอ่ะมันมีกลยุทธ์อันนึงที่กระตุ้นเศรษฐกิจไอ้จำโฆษณาไอ้เงินจะหมุนไปเงินกำลังจะหมุนไปแบงค์ไทยแบงค์แล้วก็ใช้แบงค์รัฐเนี่ยเป็นตัวปล่อยอัดฉีดเข้าสู่ระบบซึ่งคุณพิชัยก็พูดถึงแบงค์รัฐที่เรื่องของอสังหาเรื่องอะไรนั่นอยู่ช่วงต้นฉันผมว่าไปเลาะตะเข็บคำพูดคุณพิชัยทั้งหมดเนี่ยบางทีอาจจะเห็นภาพอะไรบางอย่างผมคิดว่าจะไม่ซับซ้อนขนาดนั้นผมคิดง่ายๆคือว่างบมันไม่พอ68ครับแล้วเดิมทีเนี่ยตั้งเอาไว้ต้องอย่างน้อย 2-3 แสนล้านนะที่จะจ่ายก้อนนึงอ่ะครับที่มีทั้งหมดแล้วเนี่ยมีคนไปช่วยคิดแล้วฝ่ายค้านไปช่วยคิดแล้วมีมั่งไม่เกิน 180,000 ล้านครับ 180,000 ล้านนี่ไปจิกเอา 35,000 ล้านจากที่เตรียมแบงค์รัฐ5แห่งครับที่ความจริงเนี่ยต้องให้แบงค์รัฐแห่งไปจ่ายแบงค์รัฐ5แห่งนี้เพราะเป็นหนี้ไงรัฐบาลปรากฏว่าไปขอก็เอาไว้ตาไว้ก่อนก็ดึงตรงนี้มาบวกกับที่มีอยู่ตั้งเอาไว้ก็เป็น 180,000 มันไม่พอเพราะว่าที่เหลืออีก30กว่าล้านใช่มั้ยที่ไปลงทะเบียนกับทางรัฐเนี่ยครับ30กว่าล้านและก็ต้องคนละหมื่นเนี่ยไม่พอ Digital Wallet ก็ยังทำไม่ได้เพราะว่าระบบมันยังไม่เวิร์คยังไม่เสร็จครับถ้าแจก5ตาย 5,000 ตัวเลขของคุณอ้วนน่ะผมว่าเป็นหนึ่งในข้อเสนอในที่ประชุมแต่ถ้าฟังอย่างนี้แปลว่าอดป่ะเพราะว่าคุณพิชัยบอกอย่างนี้นะบอกว่าถ้ามีเงินเหลือพอเป็นได้จึงจะเจียดมาตรงนี้เจียดจะก็เจียดนะถ้ามีเงินเหลือจึงจะมาเจียดก็แปลว่าเจียดเจียดอันนี้มันไม่เจียดมันเอามาทั้งก้อน 300,000 ก็อดละนะถูกไหมใช่ก็คือถ้าไปทำเรื่องปรับโครงสร้างอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ที่เขาพูดเนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยมันก็จะเป็นอันดับ3
ซึ่งไม่มีเวลาด้วยแต่เวลาแน่ๆก็คือว่าไม่ทันปีนี้แน่นอนแต่ปีหน้านี่อย่าลืมนะตอนนี้กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาที่หวังไว้30กว่าล้านคนที่ลงทะเบียนไม่ได้แน่นอนไม่ได้แน่นอนปีหน้าค่อยว่ากันเมื่อไหร่ไม่รู้นี่คนที่ลงทะเบียนจะโวยไหมนี่คือความเสี่ยงทางการเมืองนี่ที่ผมคนลงมาแล้ว30กว่าล้านนะใช่ครับคนที่ด่าตายแล้วตั้งใจไปลงนะโอ้โหแบบพรรคเพื่อไทยเลือกเกมนี้อ่ะเป็นเลือกเกมที่เสี่ยงกับ30ล้านคนที่ลงทะเบียนแล้วเขารอคอยแล้วมีความหวังเชื่อว่าเขาจะได้ 10,000 บาทคนที่รอคอยตรงนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยจะจัดการเรื่องนี้ยังไงรัฐบาลจะจัดการเรื่องยังไงกับความหวังนี้คุณจะให้อะไรที่ดีกว่าหรือชดเชยหรืออะไรอันนี้แหละครับเป็นความเสี่ยงทางการเมืองที่เกิดขึ้นคือแทนที่ว่าเรือธงเนี่ยจะสร้างความนิยมได้คะแนนสสพรรคเพื่อไทยก็ลงไปบอกแล้วว่าจะแจกแล้วก็แฮปปี้มากเพราะว่าตรงเนี้ยคือคะแนนเสียงสำหรับพรรคเพื่อไทยวันดีคืนดีมาถึงปั๊บบอกว่าเดิมที่บอกแจกเงินสดนี่เงินสดก็ไม่แจกแจกรอบแรกรอบหลังแต่รอบหลังไม่มีใช่ไหมผมคิดว่าตรงเนี้ยบริหารความเสี่ยงนี่ยากมากแล้วมันไม่แฟร์ที่โยนมาให้กับนายกแพทองธารถ้าเป็นยุคของคุณเศรษฐานี่ยังพอบอกเออมันไปแก้ไปแก้เองนะแต่นี่ลงมาปั๊บจะทำยังไงแล้วที่สำคัญคืออารมณ์ณวันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับตอนที่30ล้านเนี่ยลงทะเบียนแล้วเอ๊ะไม่ได้เหรอตอนนี้ไม่เท่าไหร่แต่วันนึงที่ 14.2 ล้านคนได้ 10,000 ที่ได้มาแล้วคือคนเราเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้เท่าๆกันแต่ถ้าอีกคนนึงได้แล้วเราไม่ได้เนี่ยแล้วบ้านติดกันด้วยนะแล้วถ้าได้เอาไป 2,000 แล้วกันได้ไหมก็คุณอ้วนถึงหาทางออกความที่คุณอ้วนเป็นนักยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขารู้อารมณ์สังคมเขารู้อารมณ์สังคมคุณพี่ชัยเนี่ยไม่รู้คุณพี่ชัยดูตัวเลขอย่างเดียวแต่นายกต้องรู้ไหมนายกควรต้องนายกตอนนี้ยังงงๆอยู่นายกกำลังคิดผมหมายถึงนายกตัวจริงฮะผมหมายถึงนายกตัวจริงต้องรู้ไหมนายใหญ่ละคุณใหม่ละคุณมีสามนายแล้วคุณเล่นคุณประเภทนี่วัฒกรรมอ่ะคุณประเภทฝ่ายแค้นแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้ลำบากเพราะว่านายใหญ่ที่ว่าเนี่ยก็คงคือสิ่งที่คุณพิชัยพูดอ่ะต้องมาจากนายใหญ่เขาต้องคุยกันน่าจะมีการปรุแน่นอนส่วนของคุณภูมิธรรมนั้นนะคิดในลักษณะยุทธศาสตร์การเมืองว่าเราจะลงยังไงให้มันสวยใช่ครับใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยเราลงเนี่ยเหนื่อยบาดเจ็บแน่นะกระโดดตุ่มลงมาเนี่ยนะขาหักแข้งหักเลยนะฉะนั้นลงเบาๆ 5,000 ก่อนได้ไหมแล้วก็พูดเผื่อไว้ด้วยนะถ้าดิจิทัลวอลเล็ตเวิร์กก็อีก 5,000 ฉะนั้นมันยังมีคำอธิบายแต่พอนายกอุ้งอิงพูดเมื่อคืนนี้เมื่อกี้บอกไม่เอาแล้วเนี่ยนะยาเสพติดสำคัญกว่ายาเสพติดสำคัญกว่าเนี่ยนะมันไปอีกด้านนึงเลยนะฉะนั้นตัวนี้ปัญหาหนักก็คือมาลงที่คุณพิชัยนี่แหละคือตอนนี้ผมว่าเขาต้องการนักเล่าเรื่องคนหนึ่งนักเล่าเรื่องนักเล่าเรื่องคือให้ภาพรวมทั้งหมดทางภาพซึ่งจริงๆอ่ะผมว่าคนเก่งอ่ะคือคุณทักษิณคุณทักษิณเป็นคนที่วาดภาพไอ้สิ่งเหล่านี้ให้ต่อจิ๊กซอให้มันเห็นภาพ อะไรเป็นเงาๆก็รู้สึกมันใกล้กันใกล้กันแล้วมันเป็นภาพหนึ่งขึ้นมาได้แต่ตอนนี้ไม่มีใครวาดภาพนี้ให้ฟังว่าคุณต้องไปจัดงานอีเวนต์อีกอันนึงแล้วขึ้นเวทีอันนี้ก็ให้คุณทักษิณพูดนะ พูดถึงนักเล่าเรื่องนะครับคนนี้เป็นไงนักเล่าเรื่องสำคัญมากเลยใครฮะเผ่าภูมิโอ้ไปฟังดูเขาเคยเล่าเรื่องนี้ไว้นะครับให้เขาเล่าใหม่ยังไงครับและนี่คือสถาปัตยกรรมของเราครับประชาชนยืนยันตัวตนและพุ่งเข้าสู่ซูเปอร์แอปพลิเคชันที่จะถูกสร้างขึ้นใหม่และสามารถต่อยอดได้ในอนาคตลงลึกไปกว่านั้นคือดิจิทัลวอลเล็ตครับเป็นวอลเล็ตกลางขนาดใหญ่ที่จะสามารถเชื่อมกับธนาคารต่างๆที่เข้าร่วมอย่างมากมายด้วยระบบโอเพนลูปนี่คือสถาปัตยกรรมครับภายหลังภาคหลังหรือเบื้องหลังของสถาปัตยกรรมนี้คือเทคโนโลยีที่ซับซ้อนแต่เบื้องหน้าคือสิ่งที่ประชาชนใช้ได้อย่างง่ายดายครับก็บอกว่านี่ยังไม่มีคำว่าพายุหมุน4รอบนะเนี่ยในงานเดียวกันเนี่ยเจอพายุซัดกระดำไปไม่ถูกเลยนี่แหละครับสมมติว่าไอ้คนนี้เล่าเรื่องเก่งเนี่ยมาเล่าใหม่ได้ไหมคุณเขียนสคริปต์ให้หน่อยว่าเนี่ยตกลงที่พูดไว้เนี่ยนะตอนนี้ต้องให้พูดใหม่แล้วนะคือตอนนี้สมัยก่อนคือเขาคิดว่าเขาจะสร้างพายุหมุนเศรษฐกิจครับตอนนี้เขาเจอพายุหมุนพัดมาหาตัวแล้วกลับมาพัดกลับมาหาตัวถ้าผมเป็นคุณเผ่าภูมินะครับผมลาออกไอ้ผมเป็นคนที่ประกาศนโยบายนี้เป็นคนที่เดินนโยบายนี้เป็นคนที่แก้ปัญหาด้านนี้เป็นคนรับหน้านโยบายนี้ผมไม่เอาเนี่ยผมทำตามคำสั่งนะ
ที่ผอ.อมพูดเนี่ยผมจำได้หมดผมไปฟังบรีฟมานะคือผมว่าฟังคุณเผ่าภูมิมาผมรู้อันนึงเลยว่าที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยคิดโปรเจกต์นี้ไม่ละเอียดไม่ละเอียดไม่ละเอียดคือคิดภายใต้คิดว่าเป็นอำนาจรัฐบาลที่ทำได้เลยที่เป็นแบบอะไรแลนด์สไลด์มีอำนาจแล้วคิดว่ากฎหมายกฎกติกาทุกอย่างยังเหมือนเดิมอาจจะไม่ศึกษาละเอียดทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเงินเนี่ยมันใช้แบบนี้ไม่ได้แล้วอันที่สองผมว่าเรื่องเทคโนโลยีเขาอาจจะไม่ลึกซึ้งพอบล็อกเชนหรืออะไรที่พูดมาทั้งหลายเนี่ยที่รองรับจำนวน30กว่าล้านคน50ล้านคนเนี่ยมันระบบมันใหญ่มากซึ่งผมว่าตรงนี้เขาอาจจะฟังจากผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญคิดว่าได้แต่พอลงมือจริงๆอ่ะมันเห็นความซับซ้อนมากขึ้นพอเจอ 2-3 ปัจจัยเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยอ่ะที่เคยคิดว่านโยบายอะไรที่เหมือนฝันแต่เขาเคยทำได้จริงแต่คราวนี้รู้เลยว่าไม่ละเอียดนี่คือความเสี่ยงที่นายกแพทองธารจะต้องรับเพราะว่าตัวอย่างจากดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยสะท้อนอย่างหนึ่งอย่างที่คุณตุ้มบอกคือคิดไม่รอบคอบคิดไม่ครบวงจรและประกาศตุ้มๆแล้วก็ออกมาชูเต็มที่ทุกคนออกมาเต็มที่มันจะโครงการอีกหลายโครงการที่เป็นเดือดธงจะเจอแบบนี้ผมสงสัยเพราะว่ามันคล้ายกันเลยมาแลนด์บริดจ์คาสิโนมันก็จะเหมือนกันชูออกมาคือเหมือนถ้าเป็นหนังสือพิมพ์คือเขียนพาดหัวก่อนที่จะเขียนเนื้อหาข่าวข่าวยังไม่เข้ามาเลยแต่พาดหัวแล้วใช่ไหมพาดหัวมันขายได้พาดหัวมันดึงคนมาหน้าแผงมันดูได้แลนด์บริดจ์ก็เปลี่ยนแล้วนะครับแลนด์เปลี่ยนไปแล้วครับเปลี่ยนไปแล้วดินเนอร์ทอล์กไปฟังละเอียดดินเนอร์ทอล์กเขาเพียงแค่ท่าเรือที่อันดามันแล้วต่อรถไฟขึ้นไปจีนจะไม่ใช่เป็นเหมือนเดิมที่2อันเข้ามาเชื่อมกันแล้วเออใช่ใช่ดินเนอร์ทอล์กบอกว่าเอามีนักธุรกิจไทยสนใจไปฝั่งหนึ่งฝั่งอันดามันเท่านั้นเองใช่ครับคือเรามีท่าเรือฝั่งหนึ่งแล้วคือแหลมฉบังมาบตาพุดคือฝั่งอ่าวไทยแต่ขาดฝั่งหนึ่งคือฝั่งอันดามันแล้วก็จะพุ่งขึ้นไปจีนเพื่อให้เป็นจีนมาส่งออกด้านนี้ได้หรือแล้วคุณสุริยะรัฐมนตรีคมนาคมรู้หรือเปล่าเพราะว่าแกยังพูดอยู่นะว่าเดินหน้านะก็เดินหน้าแบบใหม่เฮ้ยได้ด้วยเหรอคาสิโนก็เหมือนกันก็เปลี่ยนเดินหน้าอันนี้เปลี่ยนรัฐบาลแล้วนะครับไม่ผูกมัดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี่เดินหน้าแบบอย่างแรงด้วยแสดงว่าตั้งใจเปลี่ยนนายกเพื่อจะเปลี่ยนแผนเหรอคุณพูดให้มันซับซ้อนกันแบบนี้เลยเหรอคุณพิชัยพูดแล้วการบริหารต้องยืดหยุ่นยืดหยุ่นต้องยืดหยุ่นต้องปรับตัวตามสภาพแล้วก็ฉะนั้นเตือนไว้ด้วยนะนอกจากเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยกรุณาอธิบายประชาชนเข้าใจนะเพราะไม่งั้นคุณจะพลิกเหมือนกับเรื่องจิตวอลเล็ตแล้วก็จะเสียอีกคาสิโนก็เหมือนกันคาสิโนเนี่ยตอนนี้ไปไกลเลยนะเปิดแล้วก็ไอ้ข่าวลือวงการนี่ไอ้ข่าวลือเมืองไทยนี่มันคือเรื่องจริงที่มาก่อนเวลาเท่านั้นนะก็คือได้ออกมาใบอนุญาตได้กี่กลุ่มแล้วใครได้บ้างที่ไหนบ้างเนี่ยมีหมดแล้วนะคลองตรงคลองเตยจะมาบางคนก็บอกมันได้แน่เหรอคลองเตยเนี่ยแต่จะมาเป็นมารีน่าเบย์แบบสิงคโปร์เลยนะแล้วก็จังหวัดอะไรบ้างที่ได้จังหวัดที่ได้เนี่ยเป็นจังหวัดที่เกี่ยวกับเรื่องกัญชาด้วยนะจะมาข่าวลือยองมาแล้วยองมาแล้วเหรอทีนี้คนที่เขาค้านเนี่ยเขาต้องการคำตอบว่าแล้วมีมาตรการป้องกันยังไงปัญหาสังคมที่เขากลัวกันแล้วก็มันก็เป็นปัญหาจริงจังที่เกิดขึ้นก็ยังไม่มีคำตอบคุณชัย มีคนส่งไปเสร็จหาผมนะว่าฝากบอกคุณลุยชัยหน่อยครับว่าอันนี้คือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่ใช่คาสิโนไอ้ละอันจริงๆไอ้ละคนที่คิดฝากบอกก็เหมือนกับดิจิทัลวอลเล็ตไม่ใช่แจกเงินสดคุณจำไม่ได้เหรอผมจำได้ตอนแรกๆบอกนี่ไม่ใช่ประชาสงเคราะห์นี่คือกระตุ้นเศรษฐกิจปั๊มหัวใจเหมือนกันตอนนี้ก็จะบอกนี่ไม่ใช่คาสิโนนี่คือเอนเตอร์เทนเมนต์มันมีหลายอย่างไม่ใช่แค่บอลอย่ามาโกหกผมสิงคโปร์เนี่ยเขาก็เรียกคาสิโนเลยความจริงเขาก็คือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ตรงไปตรงมานะแต่เขาตรงไปตรงมาเพราะว่าเขาเนี่ยดีเบตกันหนักมากปัญหาใหญ่ของรัฐบาลชุดนี้ก็คือไม่มีการดีเบตครม.มีไว้ไม่มีการดีเบตข้อดีข้อเสียแต่ละนโยบายเมื่อไม่มีการดีเบตมีแต่สั่งลงมาทางเดียว1พรรครัฐบาลที่ไม่เกี่ยวฉันก็เฉยๆคุณก็รับไปสินะฉันก็ดูเฉพาะนโยบายฉันฉะนั้นคุณอย่ามาแตะฉันจะไม่แตะคุณแต่ว่าคำสั่งพอลงมาไม่มีการถกแถลงกันอย่างจริงจังว่าคาสิโนถ้าเราจะทำอ่ะหนึ่งตัวของเราเรียกมันเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะดูดีแต่ถ้าคุณไปฟังดินเนอร์ทอล์กนะคืนนั้นก็จะเน้นว่า
คาสิโนนะแสนล้านนะถ้าคุณฟังให้ดีนะเจ้าของไอเดียหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าพอเป็นเรื่องที่ใช้คำหนึ่งเพื่อจะขายไอเดียอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันไม่ยั่งยืนครม.ถ้าทำงานอย่างเงี้ยก็เป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้นครับมติออกจากครม.จะไม่ใครเชื่อว่านี่เป็นมติครม.ที่มีการถกแถลงคิดรอบคอบกฎหมายมีไหมงบมีไหมข้อดีข้อเสียเป็นยังไงไม่มีแล้วก็จะไปอีกเรื่องนึงที่จะเตือนก่อนก็คือเรื่องที่คุณพิชัยพูดพลังงานเรื่องพลังงานครับคุณพิรพันธ์ประกาศว่าต้องลดราคาพลังงานใช่ไหมคุณพิรพันธ์เคยพูดไว้ว่าเคยพูดไว้ว่างั้นแต่ต้องไปฟังคุณพิชัยฮะรัฐมนตรีคลังว่ายังไงครับผมอยากจะเรียนท่านครับไม่มีใครแก้ไขค่าราคาพลังงานลดลงได้เพราะราคาพลังงานเนี่ยของบ้านเราเนี่ยเรานำเข้า 90% ในเชิงของน้ำมันและเรานำเข้ามากกว่า 65% ของราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นทั้งหมดเลยใครจะแก้ให้ลดลงได้ล่ะครับอันนี้นี่คืออะไรอ่านดังๆนี่อ่านดิคนแก่นี่นั่งอยู่หน้าจอทีวีมองไม่เห็นคุณจุลพันธ์ฮะประกาศว่าพรรคเพื่อไทยจะทำตามสัญญาลดราคาพลังงานทันทีครับมีประกาศเมื่อ5มิถุนายน2566นะฮะนี่เป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านรัฐบาลประกาศชัดเจนลดราคาพลังงานแล้วรัฐมนตรีพลังงานคุณพีรพันธ์เนี่ยก็พูดเรื่องลดราคาน้ำมันจะออกกฎหมายร่างกฎหมายเสร็จแล้วนะว่าต่อไปนี้เนี่ยร่างเสร็จแล้วแต่ ร่างแต่คุณพิชัยเขาหมายความว่าตัวน้ำมันจริงๆอ่ะมันลดราคาไม่ได้เพราะว่ามันซื้อจากต่างประเทศที่ลดมาทั้งหมดเนี่ยมันมาคือลดไอตัวภาษีน้ำมันตัวอะไรต่างๆที่เป็นกลไกรัฐบาลไอเนี่ยลดเพื่อทำให้ผู้บริโภคอ่ะได้ราคาต่ำลงแต่โดยราคาพลังงานจริงๆอ่ะมันลดไม่ได้เพราะเราต้องนำเข้าช่วยอธิบายเลยนะความจริงเขาอธิบายเขาอธิบายในนี้ผมฟังตรงนี้ละเอียดเขาอธิบายว่าพลังงานลดไม่ได้เพราะเรานำเข้าเราจะลดได้ยังไงเรานำเข้าโดยหัวใจของมันคือพลังงานจะลดได้ก็คือ1ต้องเป็นเจ้าของและมั่นคงคือเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะมันมีอยู่2เรื่องคือพลังงานเนี่ย1คือความมั่นคง2เรื่องราคาครับซึ่งมันจะมีซึ่งเราจะเลือกความมั่นคงก่อนก็คือต้องมีน้ำมันแน่ๆต้องมีต้องมีฉะนั้นราคาเนี่ยถ้าจะลดได้เราต้องเป็นเจ้าของถ้าเป็นเราเจ้าของเมื่อไหร่จะได้ทั้งราคาและความมั่นคงแล้วก็นำไปสู่การพูดถึงเรื่องที่ดินซึ่งเขาไม่ได้พูดชัดแต่เราฟังแล้วเราก็รู้ว่าไอ้ทับซ้อนไทยกัมพูชาตรงนั้นแหละครับคือบอกว่าตรงนั้นเนี่ยกองกูดตรงจุดนั้นที่มีแหล่งบ่อก๊าซอยู่ใช่ไหมครับที่เราพูดยืนมานานๆเขาบอกไอ้ความขัดแย้งเรื่องสิทธิตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยว่าไว้ก่อนเอาของขึ้นใต้ดินมาก่อนเถอะเพราะว่าของใต้ดินเนี่ยเราไม่รู้ว่า20ปีเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช้น้ำมันแล้วก็ได้เอาพวกนี้ขึ้นมาได้เมื่อไหร่ปั๊บต้นทุนจะทำให้ลดเหลือค่าไฟลดเหลือ3บาทกว่าเลยนะ3.50ไม่เกินอะไรเนี่ยอะไรประมาณนี้เขาพูดประมาณนี้ครับแล้วบอกว่ามันค่าน้ำมันเนี่ยจะไม่เกิน20เหรียญต่อบาร์เรลขณะที่ราคาโลกตอนนี้อยู่80 90เหรียญต่อบาร์เรลใช่ครับเห็นภาพแต่ตรงนี้แหละถ้าฟังให้ดีเนี่ยแกพูดอย่างระวังมากเพราะแกรู้มันละเอียดอ่อนเซนซิทีฟเรื่องการเมืองครับเรื่องการเมืองความมั่นคงแล้วตรงนี้แหละที่จะเตือนว่าไอ้เรือธงใหญ่ๆโครงการเนี่ยถ้าไม่คิดให้รอบคอบแล้วก็แถลงก่อนเนี่ยครับแล้วในดินนทอก็พูดนะชัดเจนฮะดินนทอก็พูดนะชัดเจนพูดชัดเจนเรื่องนี้บอกว่าอีก20ปีน้ำมันไม่ใช้แล้วถ้าเราไม่ขุดออกมาใช้เนี่ยเราก็เปลืองเปล่าสิแต่เขาไม่ได้บอก ทั้งหมดคือพูดความจริงครึ่งเดียวไม่ได้อีกครึ่งนึงคือมันมีประเด็น MOU 44ปี44คุณทักษิณตอนนั้นเป็นนายกอยู่เซ็น MOU นี้กับกัมพูชาคุณเซ็นเป็นนายกมีซึ่งวันนี้ฮุนเซนก็ยังมีอำนาจอยู่โอ้ยอำนาจยามากลบเก่าแล้วนายใหญ่ก็มีอำนาจอยู่นายใหญ่นายใหญ่ทั้งคู่นะก็ปรากฏว่าใน MOU นั้นบอกว่าต้องเจรจา2เรื่องพร้อมๆกันห้ามเจรจาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนครับฉะนั้นเรื่องพรมแดนต้องเจรจาพร้อมกับเรื่องที่จะไปสำรวจหาแหล่งพลังงานคุณชัยครับการเมืองไทยเราเพิ่งฉีดMOU ไว้ไม่นานนี้นะแล้วก็ฉีดบ่อยด้วยคุณก็ฉีดกับฮุนเซนไหมถ้าฮุนเซนยอมอะถ้าฮุนเซนยอมถ้าฮุนเซนยอมแล้วคุณสุชัยคิดว่าเขาสามารถเจรจาให้ยอมได้ไหมครับถ้าผลประโยชน์สอดคล้องกันตรงนี้แหละผลประโยชน์ใครผลประโยชน์นั่นไงตรงนี้แหละที่คนไทยจะตั้งคำถามว่าผลประโยชน์ที่ว่านี่คือของใครผลประโยชน์นั้นและความใกล้ชิดระหว่างสองครอบครัวเนี่ยมันเป็นข้อดีข้อเสียผมไม่รู้นะ
ความจริงมองในข้อดีก็ได้นะสนิทกันก็พูดกันง่ายสินะใช่เฮ้ยยูต้องยอมเราก่อนเฮ้ยยูต้องไอ้ต้องพรมแดนเนี่ยมันเซนซิทีฟนะยูก็เข้าใจไปเถียงกันอีก30ปีข้างหน้าแล้วกันทำเอ็มยูให้เจจ้าเรื่องนี้อีก30ปีข้างหน้าตอนนี้เรามาหาประโยชน์กันก่อนคุณอธิบายที่เมื่อกี้บอกต้องมีคนเล่าเรื่องไงอ๋อครับใครจะเล่าให้คนไทยฟังเพราะว่ามันมีหลักฐานชัดเจนกองทัพเรือใช่กองทัพเรือกระทรวงต่างประเทศทำเรื่องนี้มายาวนานแล้วผมเคยได้ยินแถลงการก่อนหน้าเรื่องนี้เนี่ยสักปีที่แล้วเนี่ยที่กองทัพเรือกระทรวงต่างประเทศออกมายืนยันเลยว่าต้องเจรจาเรื่องพรมแดนก่อนครับครับเพราะว่าถ้าเราไม่เจรจาพรมแดนแล้วเราเจรจาเรื่องสำรวจหาพลังงานนั้นเท่ากับเรายอมรับว่าเส้นนั้นเนี่ยเป็นของเขาเพราะเขาลากมายาวทับเข้ามาในพรมแดนของเราตรงนี้ถ้าไม่ทำให้ดีก็จะเจ๊งอีกก็จะมีคนมาประท้วงก็จะถูกมองไอ้เรื่องขายชาติก็มาอีกระวังฉะนั้นขอเตือนไว้ล่วงหน้าเลยครับว่าเรื่องนี้เซนซิทีฟมากเซนซิทีฟเห็นด้วยว่าควรเจรจาแต่ต้องโปร่งใสต้องโปร่งใสว่าเราจะได้อะไรไม่ได้อะไรถ้าไปอย่างมั่วๆอย่างดิจิทัลวอลเล็ตมันก็จะกลับมาทิ่มแทงแล้วมันไม่แฟร์อย่างว่าพอโยนมาให้นายกอุ้งอิงนายกอุ้งอิงแกไม่ก็จะไปแฮนด์ดูเรื่องวิกฤตอย่างนี้ต่างๆนานาได้เยอะขนาดไหนแค่น้ำท่วมเชียงรายก็ยุ่งแล้วเมื่อวานนี้สั่งงานวันนี้ไปแล้วลงพื้นที่แล้วนี่แล้วมันตลกมากนะตลกแกความที่อาจจะคุณองค์เองมาใหม่และทีมงานรอบๆก็คงต้องการแสดงผลงานว่านายกสั่งงานแล้วนะเพราะก่อนหน้านี้ถามว่าทำไมไม่ไปออกรัฐธรรมนูญยังต้องแถลงต้องระบายก่อนเนี่ยฉะนั้นนี่ผมขึ้นให้ดูครับมันตลกไหมว่ารวมคำสั่งนายกน้ำท่วมเชียงใหม่เชียงรายต้องสั่งอะไรครับทำไมนายกต้องสั่งรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีเกษตรอพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงทำไมนายกต้องสั่งอพยพนั่นสิมันเป็นหน้าที่ของกระทรวงครับมันไม่ใช่การรัฐมนตรีสั่งไปปลัดเอ่ยอธิบดีผู้ว่าเอ่ยเขามีแผนอยู่แล้วนะทุกจังหวัดอ่ะผู้ว่าเนี่ยเป็นผู้อำนวยการของการดูแลแผนอพยพครับลงมาระดับอำเภอก็นายอำเภอแต่เมื่อวานนี้เห็นประชุมรัฐมนตรีนั่งกันเต็มเลยนะสั่งเอกนายกสั่งอะไรเร่งตรวจสอบเร่งปรับปรุงเสริมความเข้มแข็งเชิงคันกั้นน้ำและระบายน้ำทำไมนายกต้องสั่งรัฐมนตรีทำไมมันหน้าที่ของหน่วยงานที่เขามีอยู่แล้วแล้วยังมีให้สั่งให้ดูแลความเป็นอยู่ของศูนย์อพยพยารักษาโรคโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสั่งอะไรสั่งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงสาธารณสุขนี่ไม่ใช่หน้าที่นายกเลยนายกมีหน้าที่เป็นคุมวอลลุ่มดูภาพรวมว่าต้องมีแดชบอร์ดอ่ะคือล่าสุดระดับน้ำไปถึงไหนอะไรยังไงผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายแหละต้องมารวมตัวกันนายกอาจจะบินไปเยี่ยมได้แต่นายกไม่ต้องไปสั่งย้ายยังอพยพยังตรงนี้อาหารแจกให้ยังแล้วไม่ต้องไปผัดข้าวอีกนะมีคนบอกว่าการที่นายกไปทำอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรเลยครั้งนี้มันหนักมากเพราะมันไม่มีแผนเตือนภัยมันไม่มีการทำงานสอดคล้องประสานกันแต่ต้องมีผลงานฉะนั้นก็มีรวมคำสั่งนายกรัฐมนตรีแล้วท่านนายกสั่งไอ้รัฐมนตรีกลาโหมคุณทำได้ยังมันจะมาทายคุณทำได้ยังมันก็แปลว่ารัฐมนตรีทหารไม่ต้องทำอะไรรอสั่งโดยนายกเลยนะฮะเอาละแต่ว่ายังไงก็ถือว่าเริ่มปฏิบัติงานนะเพราะเดิมนายกบอกว่ายังทำอะไรไม่ได้ค่ะรอการแถลงนโยบายก่อนจริงไม่ต้องรอก็ได้นะว่าทำได้อยู่ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายไม่ได้อ่านละเอียดทำไมต้องให้คนอื่นแยกว่าท่านทำได้มันมีวรรคสองครับวรรคสองก็ทำได้วรรคสองทำได้ในกรณีที่จำเป็นและเร่งด่วนและนี้จำเป็นและเร่งด่วนมากวิกฤตสุดๆนะครับแล้วจริงๆต้องขอชื่นชมให้กำลังใจนะผมคิดว่ามีคนทุกภาคส่วนนะทุกวงการทุกอาชีพนะช่วยไปช่วยโดยไม่ต้องร้องขอไปช่วยเนี่ยไม่ต้องรอความพร้อมอ่ะไปด้วยใจไปด้วยมือไปด้วยแรงนี่คือที่คุณคนไทยฮะไม่ต้องรอคำสั่งนะฮะครับแล้วก็ยังไงก็ทุกภาคส่วนช่วยกันได้ช่วยตอนนี้หลายแห่งเปิดรับความร่วมมือนะครับก็ที่ไหนท่านถนัดที่ไหนท่านใกล้ที่ไหนท่านสะดวกเชิญเลยนะฮะและอีกที่หนึ่งก็คือไทย PBS ได้บุญที่ไทย PBS นะครับแล้วก็เปิดรับความช่วยเหลือประสานความช่วยเหลือก็ติดต่อได้ที่ไทย PBS นะครับวันนี้คุยคิดหมดเวลาละอ้าวนะปุ๊บเดียวหมดเวลาเดียวนะเดี๋ยววันนี้ขอบคุณคุณสรกรอนุญานนท์จากพายุหมุนลงมาเป็นอะไรร่องอากาศกดอากาศต่ำเรือเล็กไม่ควรจะออกจากฝั่งขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast